ไลฟ์เป็นไงบ้างครับตาตาหลังจากที่เข้าไปแล้วหนาวเท้ามันหนาวเพราะมันหนาวเที่ยวค่ะออกมาแล้วเสียงเพี้ยนเลยใช่ไหมครับตาตาได้ครับมันกินเราควันหรืออะไรก็ไม่รู้ครับก็บรรยากาศข้างนอกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเก็บภาพสวยๆฝากเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งสำหรับแฟนเพจพี่ฟ้าเป็นไงบ้างครับบรรยากาศข้างในเมื่อกี้ได้ข่าวมาว่าหลังจากออกมาตาต้าน้องชายเสียงเพี้ยนเลยเหรอครับใช่เอาไม่เสียงเหมือนประตูที่หนูรู้จักเลยเสียงตาต้าเพี้ยนไปเลยเหรอครับแล้วมันนี่สิตาต้านี่มันชื่อของหนูในภาษาจีนใช่ไหมดราก้อนเนี่ยข้างนอกก็จะมีมังกรปั้นบรรยากาศก็ดูอึมครึมสวยๆตอนกลางคืนเข้าใจว่าน่าจะสวยอีกแบบอาริซาครับเป็นไงมั่งคะเมื่อกี้เข้าไปได้ข่าวว่าออกมาน้องชายเสียงเพี้ยนเลยใช่ไหมได้ข่าวได้ออกมาแล้วหนูหน้าแดงเลยหน้าแดงไหนขอดูใกล้ๆสิหน้าแดงหน้าจุ๊บที่สุดเลยก็จะเป็นสัตว์ป่าในเทพนิยายนะครับในหินมะพร้าวทำร้ายมังกรนะเพราะจะบนตาตาตาเสียงเพี้ยนเลยนะเนี่ยพี่ฟ้าต้องข้างในเมื่อกี้ก็จะแลกน้ำดื่มได้นะครับออกมาข้างนอกก็ยังมีให้บริการอาหารและเครื่องดื่มร้อนบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะฮะทุกอย่างก็จะเป็นครีมสีขาวนะฮะแต่ว่าเท่าที่สังเกตดูทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับสัตว์ในหินมะพร้าวประเทศไทยนะฮะมังกรตัวแล้วก็ในเดือนนี้จะไปเสดหน่อยทุกอย่างก็จะเป็นเดือนแห่งความรักนะครับเป็นวาเลนไทน์มันนะครับวาเลนไทน์เดย์14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสตรีมของที่นี่ก็เลยออกแนวหวานๆนะฮะตาต้ากำลังโดนจระเข้กัดไปแล้วใช่ไหมครับโอ้ยจระเข้จะกัดหนูเหมือนไก่ไปแล้วจะชนไปจับก็แล้วจะเด็กๆได้เรียนรู้สัตว์ป่าในหินพานว่ามีอะไรมั่งนะครับมังกรจระเข้ชะเลาวานอะไรต่อมีอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็สิงห์นรสิงห์ต่างๆก็เป็นสถานที่ดีที่แนะนำเพื่อนๆครับนะฮะสำหรับพาเด็กๆมาเรียนรู้ก็ไม่เสียหายอะไรเข้ามาสักครั้งหนึ่งนะฮะอยากไปดูโชว์อ่ะจะดูโชว์เหรอไว้ๆนี้คงจะมีนะเย้สวัสดีทักทายเพื่อนๆอีกรอบนึงเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่สวนเสือศรีราชาและเก็บภาพคลิปสวยๆมาฝากเพื่อนๆอีกรอบเป็นลมอยู่แล้วเนี่ยทำแบบนี้สิกาตะบ๊ายบายเพื่อนๆสิคะอลิซาบ๊ายบายครับแล้วพบกันใหม่นะบ๊ายบาย